ครับสวัสดีครับภาพพี่น้องมาเจาะลึกรายละเอียดเกี่ยวกับเตาอบถ่านนะครับพี่น้องซึ่งมื้อนี้จะพาพี่น้องมาเบิ่งโครงสร้างทั้งภายนอกภายในนะครับซึ่งจะเป็นรายละเอียดที่หลังจากที่พี่น้องได้ชมแล้วก็สามารถจะไปสร้างเตาอบถ่านได้ด้วยตัวท่านเองนะครับเดี๋ยวรายละเอียดจะเป็นยังไงครับไปเบิ่งกันเลยครับครับเริ่มต้นด้วยการทําเป็นโครงสร้างภายนอกนะครับโดยการใส่ไม้ไผ่พาสิกเป็นไม้ละแหน่งนะครับขึ้นเป็นโครงสร้างตามภาพนะครับเป็นลักษณะคล้ายๆกับรูปโดมมีประตูเข้าออกครับตรงนี้เป็นทางเข้าสําหรับเอาฟืนเข้าแล้วก็เอาถ่านออกหลังจากมันเสร็จแล้วนะครับผ้าไม้ไผ่ประมาณจักซำปมมือครับซำหัวแม่มือเฮานี่เป็นสีกเป็นสีกแล้วก็ขึ้นโค้งร่างตามภาพนะครับไขว้กันซึ่งความห่างของไม้ไผ่กับประมาณห่างกันประมาณจาก10เซนติเมตรนะครับเสร็จแล้วก็ใส่ลวดมัดเล็กนะครับมัดเพื่อให้เกิดความแน่นหนาเป็นระยะระยะซึ่งจริงๆแล้วก็บ่ได้มัดทุกตานะครับนี่เป็นอีกด้านนึงครับซึ่งตรงนี้นะครับใต้สุดจะเป็นช่องที่เจาะสำหรับเป็นปองจุดไฟในโอกาสต่อไปนี่ครับคือตัวอย่างนะครับตัวอย่างที่เซตแล้วนะครับซึ่งเมื่อนี้จะพาพี่น้องศึกษาเกี่ยวกับโครงสร้างภายในจากตัวนี้แหละครับครับเดี๋ยวให้พี่น้องเบิ่งไกลๆครับว่าไม้ละแหน่งที่เอาเฮ็ดน่ะมันจะมีความถี่ความห่างประมาณใดครับถ้าเฮาใส่มือนะครับเปรียบเทียบเบิ่งก็จะประมาณนี้นะครับแล้วก็มัดด้วยลวดนะครับซึ่งบ่ได้มัดทุกหม่องนะครับมัดเป็นระยะระยะมุมมันก็จะโค้งพอประมาณนี่ครับบ่ได้ทําเป็นสี่เหลี่ยมเลยครับเพราะว่าการเฮ็ดให้โค้งจังซี่มันก็จะสามารถรับน้ําหนักได้ดีกว่าเป็นเหลี่ยมนะครับด้านบนคือกันครับเป็นรูปโค้งคล้ายๆกับรูปโดมนะครับก็ตัวนี้ก็จะรับน้ําหนักได้ดีนะครับนี่คือโครงสร้างภายนอกนะครับก่อนที่เฮาจะนําดินไปโปะเป็นโครงสร้างที่สร้างด้วยไม้ละแหน่งนะครับเพื่อเป็นโครงสร้างเป็นตัวยึดนะครับครับเสร็จแล้วนี่แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือการนําดินมาโปะเพื่อให้เป็นรูปร่างของเตาอบถ่านนะครับซึ่งส่วนผสมก็คือใส่ดินเหนียวหรือใส่ดินพ่นก็ได้ครับอย่างใดอย่างหนึ่งผสมกับฟางนะครับผสมกับฟางถ้ามีขิงงอกขี้กล้วยก็ผสมน้ําใดครับน้ำฟางน้ำขิงงวขี้ควายผสมกับดินเหนียวแล้วผสมน้ำนะครับเหยียบให้เข้ากันแล้วก็โป้ขึ้นนะครับซึ่งโป้ทั้งด้านนอกและก็ด้านในฟังละประมาณจาก10เซนติเมตรเป็นอย่างหน่อยครับรวมแล้วก็มีความหนาประมาณจาก20เซนติเมตรนะครับจากนั้นก็ปล่อยทิ้งให้แห้งแล้วก็เมื่อหลังจากแห้งแล้วก็สามารถเผาได้นะครับครับต่อไปก็จะให้พี่น้องได้เบิ่งรายละเอียดภายในของเตาที่ทำสำเร็จแล้วและผ่านการเผาแล้วว่าด้านในมีกลไกหรือองค์ประกอบอีหยังกันเนี่ยครับองค์ประกอบของเตาเผาถ่านแบบเตาอบนะครับพี่น้องซึ่งถ้ามองจากทางด้านนอกก็จะอยู่ในลักษณะสิครับเป็นรูปโดมนิดนึงนะครับอันนี้คือทางเข่าครับดำๆนี้พี่น้องเป็นทางเข่าสำหรับเอาฟืนเข่าแล้วก็เอาถ่านออกตรงนี้นะครับก็สูงประมาณอกนะครับตัวนี้สูงประมาณอกเดี๋ยวเบื้องด้านในนะครับด้านในก็จะเห็นโดยคร่าวๆครับก็จะเห็นโดยคร่าวๆซึ่งทั้งสายมือนะครับตรงขอบของเตาอบก็จะมีเป็นร่องนะครับเป็นร่องแลนรอบเลยครับร่องรอบทั้งเบิดทั้งสายทั้งขวาทั้งหน้าทั้งหลังนะครับจากนั้นก็จะมีตรงกลางครับเป็นร่องร่องกันลึกประมาณจัก10กว่าเส้นนะครับกว้างประมาณจัก20เส้นประมาณนั้นนะครับแล้วก็ที่เห็นเป็นขันอยู่นี่ซึ่งมี1 2 3ขันก็เป็นร่องคือกันครับร่องทั้งสายไปหาทั้งขวาซึ่งร่องไส้ไปหาขวาก็เป็นร่องอากาศซึ่งจะทะลุหากันก็ไปช่องอากาศเขามาเบิ่งรายละเอียดนะครับพี่น้องหลายท่านให้ความสนใจอยู่เอาละครับเข้ามาแล้วก็จะเห็นนี่ตรงนี้เป็นรูนะครับรู1รู2ก็รูที่3นะครับด้านซ้ายก็จะมีอยู่3รูหรือ3หูนะครับเป็นหูซึ่งปกติแล้วผู้ออกแบบเพิ่นออกแบบไว้สําหรับเป็นทางออกของควันไฟเวลาเฮาเผาใหม่นะครับซึ่งหู้ตรงนี้ก็จะเฉียงลงมานะครับเฉียงลงมาจากด้านนอก
ลงมาถึงทองหล่องซึ่งเป็นหล่องที่เฮาขุดไว้รอบนี่ครับไปเรื่อยๆครับสูดพุ่นละก็จะเฉียงลงมาประมาณสัก30 30องศานะครับข้างนอกก็จะสูงครับปากป่องตรงนี้จะสูงก็สิเฉียงลงมาหาทองหล่องตรงนี้นะครับคงนึกภาพออกนะครับเดี๋ยวจะทําภาพประกอบให้เบิ่งอีกทีนึงก็ไล่มาเรื่อยๆครับจนอีกด้านนี้ฝั่งตรงข้ามกับทางเฮาเข้ามาเมื่อกี้นะครับตรงนี้จะเป็นปองเห็นใสๆแก่งๆนั่นทะลุมาจากข้างนอกนะครับตรงนี้เป็นปองสำหรับจุดไฟนะครับหลังจากที่เราเอาฟืนเข้าเป็นที่เรียบร้อยแล้วตรงนี้ก็จะจุดไฟครับพี่น้องเดี๋ยวเบิ่งความกว้างมันความกว้างก็ประมาณจักเกือบคืบนึงนะครับขุดลึกลงไปอีกประมาณจักศอกนึงพุ่นล่ะขุดลึกลงไปประมาณศอกนึงก็ไปโผล่ออกด้านนอกนะครับจุดไฟเวลาไฟขึ้นมามันก็จะลุกใหม่ขึ้นมาบึ้มๆขึ้นมาตรงนี้นะครับจนกว่ามันจะติดจังสิได้ปิดช่องนี้นะครับเอาล่ะครับวนมาทางขวามือบัดนี้ก็จะเห็นหล่องนะครับหล่องแล่นรอบขอบเตาอบเฮานะครับจนมาถึงตรงนี้นะครับเป็นหู้ระบายควันนะครับประมาณซ้ำหู้กบนี่แหละถ้าเฮายัดขวดเบียร์เข้ากับประมาณพอดีนั่นแหละครับทะลุไปทางนอกนะครับสึ่งเฉียงลงมาตรงนี้ก็จะมีหล่องมาเรื่อยๆหล่องมามาถึงหล่องตรงกลางแล้วก็มาทะลุอีกฝั่งนึงนะครับทั้งนี้ซึ่งเป็นปองควันทั้งสายมือนะครับด้านซ้ายกับด้านขวานี่เจาะคือกันครับพี่น้องเป็นช่องระบายควันฝั่งละ3หู้นํากันนะครับซึ่งแต่ละหู้ก็เจาะเฉียงลงมาชนครับนี่แหละกับหล่องซึ่งเพิ่นเฮ็ดไว้รอบทิศเลยเพื่อเป็นหล่องระบายอากาศนะครับระบายควันตัวนี้จะใกล้หน้าเตานิดนึงนะครับตรงนี้นี่หู้ของมันนะครับนี่คือรายละเอียดโครงสร้างภายในของเตาอบนะครับพี่น้องเตาอบตัวนี้ถามเพิ่นเมื่อเช้าเพิ่นว่าเอาออกแล้วเมื่อวานได้ประมาณ40ศอบนะครับ40ศอบก็ถือว่าได้หลายพอสมควรนะครับนี่คือโครงสร้างภายในเนาะพี่น้องคิดว่าคงจะเข้าใจสำหรับผู้ที่สนใจนะครับพอดีมื้อนี้ครับมาถ่ายถ้ำในช่วงระยะที่เพิ่นเปิดเตาพอดีนะครับก็จะให้พี่น้องได้เบิ่งรายละเอียดทั้งในว่าเผาไปแล้วปิดจนมันดับไฟดับแล้วเย็นลงนะครับพร้อมที่จะเปิดเอาถ่านออกมาแล้วว่าข้างในมันจะเป็นจังไดครับลองเบิ่งข้างในมันสิเป็นจังไดมันสิหมานบ่ปกติจังมื้อเปิดได้สิหามื้อมันขึ้นมาใหม่ใหญ่มาทับไว้อืมทําไมหน่อยมันสิมื้อมันดับมีหม่องจับอันนี้เป็นฝาถังบ่ฝาถังแดงบ่นี่ครับเอา2สั่น2สั่นทุบซะกันแล้วบ่ฝาถังแดงหั่นพับ2สั่นบ่หรือสั่นเดียวสั่นเดียวตัดมันตัดมีคนแบบอ๋อนี่ทางในมันเปิดเท่านึงแล้วเปิดแล้วมันอันนึงดับบ่คักมันบ่ดับวางนี่เอาออกประมาณจักสอบแล้ว4สอบโอ้4สอบเอาเบิ่งข้างในเบิ่งโอ้ตีแต่ว่ามันเหมือนเนาะบ่ได้ทุกเดี๋ยวไปเตรียมธุรกิจมืดโอ้นี่ด้านในโอ้ยงามแห้งเนาะทานเนาะทานพุ่นอ่ะเป็นแกนกักสาบเป็นถอนไผถอนมันอยู่บ่มีขี้ฝุ่นที่ว่ามันเป็นขาวๆบ่ม่อนแน่เนาะบ่มีนี่แต่อยู่หน้าเตาบ่มีหน้าเตานิดเดียวบ่ก็บ่ถือว่านี่ก็แล้วแต่กันโอ้ยเบิ่งนะจับเบิ่งเจ้าของเพิ่นโอ้ปิดแทงเป็นแทงเลยอันนี้มาหยังตัวนี้ตัวนี้น่าเป็นไม่ว่าไม่ว่าบ่เป็นแทงคือเก่าบ่เบาปานใดแต่มันยังนักอยู่แสดงว่าคุณภาพมันบ่ธรรมดาทําไมนักใส่ได้ทําไมเบามันบ่บ่อนอืมนี่เป็นนี่ไม่พอก็ไม่แต่นี่เป็นก่อนอยู่ก็ไม่ว่านําทํานี่ล่ะอืมซุ่มนี่เป็นไม้ร่วมเนาะนี่ครับตัวนี้ไม่พอพอโอ้ทานงามแฮงนั่นนี่ลูกค้านี่ติดใจแล้วล่ะนี่ธุรกิจเมิดเมิดนี่ลีบ่ได้บ่แบบมากThank you.
ชูคอก็ได้เลยเนาะมันมัดมัดเป็นช่วงๆครับเบิ่งว่าตัวใดมันแหนมคือมันก็ถึงมันก็ไม่ยางเท่ากันตัวนี้ถ้าเฮาใส่แรงงานผู้เดียวนี่สาบนี่ประมาณใส่เวลาประมาณจักมื้อมื้อสมมุติว่าเฮ็ดเต็มมื้อมื้ออยู่บาง3 3-4 มื้อมา5มื้อ